ครับคุณผู้ชมครับผมอนุพงษ์ชัยศรีรัมย์และนี่คือรายการบุรีรัมย์ทูเดย์ครับรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับบุรีรัมย์ Channel TV ของคนบุรีรัมย์จาน IPM ช่อง109หรือรับชมผ่านทาง www.nntv.com นะครับคุณผู้ชมหรือว่าหน่วยงานไหนก็ตามที่กำลังชมรายการของเราอยู่อยากจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์สามารถส่งแฟกมาได้นะครับผมที่หมายเลขโทรศัพท์หน้าจอตอนนี้เลยครับ044-625-978หรือว่าจะส่งอีเมลมาก็ได้นะครับ buriramtoday@nntv.com แล้วรายการของเราก็จะนำมาประกาศให้กับคุณผู้ชมกับ Buriram Today นะครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกวันนี้ครับเป็นข่าวฝากมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับผมกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคกสบป.ภาคกสบป.นี่คือเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับจะสมัครด้วยตนเองหรือว่าสมัครผ่านไปรษณีย์ก็ได้ครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20มิถุนายนสมัครเสร็จแล้วนะครับเขาจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่10กรกฎาคมนะครับผมและก็จะมีการรายงานตัวปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่22กรกฎาคมครับสนใจสมัครเป็นนักศึกษาภาคกสบป.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สอบถามที่หมายเลข044-617-589และอีกหนึ่งหมายเลขนะครับ081-977-6926ครับข่าวต่อไปครับผมจากสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะครับเขาจะมีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2557ซึ่งตอนนี้เตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมรางวัลเยอะแยะมากมายไว้ให้กับคุณผู้ชมชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับการแห่เทียนเข้าพรรษาปีนี้จะตรงกับวันที่12กรกฎาคมก็คือวันเข้าพรรษานะครับสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ของเราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับผมจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่นไทยให้คงอยู่สืบไปนะครับกิจกรรมเข้าพรรษามีหลายอย่างเลยครับทั้งการประกวดต้นเทียนประกวดขบวนแห่และอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการประกวดร้องเพลงธรรมะครับรางวัลต่างๆเหมือนที่บอกไว้ข้างต้นว่าปีนี้เยอะแยะมากมายครับการประกวดต้นเทียนรางวัลชนะเลิศนะครับจะได้รับเงินสด 113,000 บาทครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จะได้รับเงินสด 103,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับเงินสด 93,000 บาทครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3จะได้รับเงินสด 83,000 บาทและนอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยนะครับงานศิลป์เทิดพระเกียรติอีก2รางวัลรางวัลละ 43,000 บาทครับผมรวมไปถึงรางวัลชมเชยงานศิลป์ร่วมสมัยอีก2รางวัลรางวัลละ 43,000 บาทและอีก1รางวัลสำหรับประเภทต้นเทียนก็คือรางวัลชมเชยงานศิลป์วิจิตรสวยงาม2รางวัลรางวัลละ 43,000 บาทเช่นกันนะครับผมอีก1การประกวดก็คือการประกวดขบวนแห่ครับรางวัลชนะเลิศปีนี้จะได้รับเงินสด 20,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จะได้รับเงินสด 18,000 บาทครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3จะได้รับเงินสด 16,000 บาทและก็ยังมีรางวัลชมเชยอีก6รางวัลรางวัลละ 8,000 บาทนะครับและอีกหนึ่งการประกวดที่น่าสนใจก็คือการประกวดร้องเพลงธรรมะนะครับผมซึ่งการประกวดร้องเพลงธรรมะรางวัลก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสด 5,000 บาทครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จะได้รับเงินสด 4,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับเงินสด 3,000 บาทครับถ้าคุณผู้ชมสนใจชุมชนไหนที่กำลังชมรายการบุรีรัมย์ทูเดย์อยู่อยากจะร่วมประกวดต้นเทียนร่วมประกวดขบวนแห่หรือว่าประกวดร้องเพลงธรรมะสามารถแสดงความจำงได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ของเรานะครับกองการศึกษาชั้น3ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4กรกฎาคมในเวลาราชการนะครับโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข044-602-345ต่อ501-503 044-602-345ต่อ501-503แล้วเดี๋ยววันที่12กรกฎาคมเรามาร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2557ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับ
มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราครับโดยสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เหมือนกันนะครับผมโครงการนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะรอคอยนั่นคือโครงการถนนสร็อกกราวหรือว่าถนนคนเดินนะครับกำลังจะเกิดขึ้นแล้วและตอนนี้ครับสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เปิดให้คุณผู้ชมที่สนใจจะนำสินค้าไปจำหน่ายนะครับกรอกใบลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ครับผมชั้น2แผนกบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับผมเตรียมเอกสารไปด้วยนะครับทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและก็สำเนาทะเบียนบ้านครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-611-496 044-611-496แล้วก็จะมีโครงการนี้เกิดขึ้นนั่นคือโครงการถนนสร็อกกราวหรือว่าถนนคนเดินนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมครับคุณผู้ชมที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับนั่นคือมหกรรมรู้เลือกรู้คิดรู้ผลิตเพื่อผู้บริโภคครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะครับชื่อตอนเขาน่าสนใจมากก็คืออาเซียนมาอย่ามโนครับวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายนนะครับกิจกรรมจัดขึ้นที่บริเวณโดมด้านหน้าทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายทั้งนิทรรศการให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพยาอาหารเครื่องสำอางนิทรรศการโชว์ของดีมีของห่วยมาให้ดูนะครับรวมไปถึงกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้บริโภคครับกิจกรรมการประกวดคบส.ขอโชว์รวมไปถึงการตรวจเครื่องสำอางที่น่าสงสัยนะครับบางทีคุณผู้ชมหลายคนไม่แน่ใจว่าเครื่องสำอางที่ใช้อยู่จะมีอันตรายต่อผิวหน้าผิวหนังของเราหรือเปล่าก็สามารถไปใช้บริการตรวจตรงนี้ได้นะครับและการนวดสปานวดผ่อนคลายรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าราคาถูกสินค้าดีมีอย.รับประกันครับผมงานนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับนักชกเหรียญทองโอลิมปิกของเมืองไทยนะครับผมนั่นคือคุณสมจิตจงจอหอเที่ยวฟรีตลอดงานนะครับ19มิถุนายนนี้กับงานมหกรรมรู้เลือกรู้คิดรู้ผลิตเพื่อผู้บริโภคด้านหน้าทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ตอนอาเซียนมาอย่ามโนนะครับเดี๋ยวพักเรื่องการเที่ยวไปสักแป๊บหนึ่งนะครับผมชวนคุณผู้ชมไปทำบุญกันครับโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ของเราโดยท่านนายกเหล่ากาชาดนะครับชวนคุณผู้ชมทุกคนบริจาคโลหิตครับเริ่มที่วันอังคารที่17มิถุนายนจะออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่อำเภอสตึกนะครับวันพุธที่18มิถุนายนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ของเราจะออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์นะครับและวันที่19มิถุนายนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีครับรับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนกระสังพิทยาคมรวมไปถึงวันที่24มิถุนายนตรงกับวันอังคารนะครับรับบริจาคโลหิตณอำเภอหนองกี่คุณผู้ชมที่กำลังชมรายการบุรีรัมย์ทูเดย์อยู่ใกล้จุดไหนก็สามารถไปบริจาคโลหิตด้วยกันได้นะครับหรือจะบอกต่อๆกันก็ได้นะครับเคยมีคนบอกไว้ว่าการให้โลหิตหรือว่าการให้ชีวิตคนอื่นเป็นการสร้างกุศลที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นร่วมทำบุญโดยการบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมบุรีรัมย์ทูเดย์ให้ได้รับทราบกันก็คือการจัดโครงการวันตับอักเสบโลกครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ของเราจะมีการจัดขึ้นนะครับวันที่15สิงหาคมกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคารอำนวยการชั้น5นะครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยครับเริ่มตั้งแต่การตรวจวัดความดันโลหิตการวัดค่าดัชนีมวลกายนะครับตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ครับตรวจค่าเอนไซม์ในตับการตรวจไฟโบสแกนหรือว่าความยืดหยุ่นของตับนะครับและอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการตรวจอันตราซาวด์และการรับฟังการบรรยายความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตับนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจโทรศัพท์สอบถามแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผม044-615-002ต่อ3117-8044-615-002ต่อ
3117-8 โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ15สิงหาคม 8:00 น.ถึง 16:30 น.กับโครงการวันตับอักเสบโลกครับมาถึงกิจกรรมสุดท้ายในช่วงนี้นะครับผมที่เอามาฝากคุณผู้ชมแฟนรายการบุรีรัมย์ทูเดย์ครับก็คือการจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี2557ครับปีนี้จะจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่26มิถุนายนนะครับตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปครับผมจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างกระแสพลังแผ่นดินตลอดจนการระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ปี2557นะครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการจัดงานครั้งนี้มากมายเลยครับทั้งการแสดงและการแข่งขันประกวดโครงการ To Be Number 1 ครับการจัดนิทรรศการยาเสพติดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับผมการนำเสนอผลงานศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินการแข่งขันกระโดดเชือกครับการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร์ไซด์จัดกิจกรรมที่บริเวณสวนรมบุรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะครับส่วนน้องๆที่สนใจอยากจะเข้าประกวดโครงการต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามแล้วก็ร่วมประกวดได้แล้ว26มิถุนายนนี้เราไปเจอกันในงานวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2557ที่สวนรมบุรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะครับเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาช่วงที่2ของรายการบุรีรัมย์ทูเดย์ผมมีข่าวรับสมัครงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมแล้วก็อีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบุรีรัมย์ทูเดย์ครับรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับบุรีรัมย์ Channel TV ของคนบุรีรัมย์จาน IPM ช่อง109และนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราผ่านทาง www.nntv.com นะครับคุณผู้ชมหรือว่าหน่วยงานไหนก็ตามที่มีข่าวอยากจะให้รายการบุรีรัมย์ทูเดย์ของเราประชาสัมพันธ์ให้สามารถฝากข้อมูลมาได้เลยนะครับส่งแฟกซ์มาที่หมายเลข044-625-978ที่กำลังขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับหรือว่าจะส่งอีเมลมาที่ buriramtoday@nntv.com รายการของเราก็จะเอามาประกาศให้นะครับช่วงนี้จะเริ่มต้นด้วยการให้คุณผู้ชมนั้นดูแลรักษาสุขภาพครับเพราะว่าล่าสุดกรมควบคุมโรคออกมาประกาศให้เฝ้าระวัง9โรคที่เสี่ยงในช่วงหน้าฝนประจำปี2557นะครับนายแพทย์โสพลอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านเปิดเผยว่าได้มีการประกาศเรื่องการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนประจำปี2557 3กลุ่มโรคเสี่ยงด้วยกันนะครับกลุ่มโรคที่1ก็มีกลุ่มโรคที่มีแนวโน้มจะระบาดก็คือโรคไข้หวัดใหญ่โรคมือเท้าปากครับส่วนกลุ่มโรคที่2ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือโรคไข้เลือดออกและโรคไวรัสตับอักเสบ A นะครับและอีก1กลุ่มโรคกลุ่มโรคที่3ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลได้แก่โรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคฉี่หนูนะครับโรคปอดบวมโรคไข้สมองอักเสบ JE อหิวาตกโรคและมาลาเรียนะครับสำหรับทั้ง2โรคที่มีแนวโน้มระบาดและต้องเน้นเฝ้าระวังก็คือกลุ่มที่1โรคไข้หวัดใหญ่เพราะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30พฤษภาคม2557ที่ผ่านมานะครับสำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่รวมกว่า 36,000 รายซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งหมด59รายครับอัตราป่วยสูงสุดจะพบในกลุ่มเด็กตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงอายุ4ขวบนะครับรองลงมาก็คือกลุ่มอายุ5ถึง14ปีและคาดว่าช่วงฤดูฝนจะมีผู้ป่วยสูงสุด 20,000 รายต่อเดือนครับอัตราป่วยในการตายนะครับผม 1,000 คนจะมีอัตราการตายหรือว่าเสียชีวิตทั้งหมด1คนขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปี2556
พบผู้ป่วยเพียง 2,910 รายเท่านั้นแต่ไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตครับมีผู้ป่วยสูงสุดช่วงฤดูฝนเพียง 5,000 รายต่อเดือนเท่านั้นนะครับส่วนสถานการณ์ของกลุ่มโรคที่2ก็คือโรคมือเท้าปากโรคนี้มักเกิดขึ้นกับเด็กเล็กครับซึ่งสถานการณ์โรคนี้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง24พฤษภาคม2557สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปากรวมทั้งหมด 12,602 รายครับแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดก็คืออายุ1ขวบร้อยละ 34.61 อายุ2ขวบร้อยละ 24.59 และอายุ3ขวบร้อยละ 13.62 นะครับซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มีการออกมาเตือนเกี่ยวกับโรคมือเท้าปากจะระบาดในกลุ่มเด็กแล้วก็จะพบมากในช่วงเปิดเทอมนี้นะครับนายแพทย์สมพงษ์จรุงจิตตานุสนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้ออกมาแจ้งเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองครูในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ร่วมกันเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากระบาดในเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนและเป็นช่วงที่อากาศชื้นเอื้อต่อการระบาดของโรคหลังทุกปีที่ผ่านมาพบสถิติมีการระบาดของโรคโดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียนก็เลยมีการออกเตือนให้พ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูหรือว่าผู้ดูแลเด็กตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้หมั่นดูแลเอาใจใส่เด็กเล็กอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะโรคดังกล่าวเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเอนเทโรซึ่งสามารถติดต่อกันได้โดยการสัมผัสจากภาชนะนะครับสามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสจากภาชนะและใช้สิ่งของร่วมกันเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนหรือว่าศูนย์เด็กเล็กควรหลีกเลี่ยงหากเด็กสัมผัสภาชนะหรือรับประทานอาหารควรล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังทุกครั้งเพื่อให้ปลอดจากเชื้อโรคดังกล่าวครับนายแพทย์สมพงษ์จรุงจิตตานุสนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ของเรายังเตือนอีกนะครับสำหรับเด็กที่ป่วยด้วยโรคมือเท้าปากจะมีอาการฝ่ามือนิ้วมือฝ่าเท้าเป็นผื่นมีตุ่มพองรอบๆครับและมีจุดหรือว่าผื่นแดงอักเสบในปากในเหงือกกระพุ้งแก้มทำให้เจ็บปากไม่อยากรับประทานอาหารซึ่งเด็กบางรายที่มีภูมิต้านทานต่ำหากมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงนะครับอาจทำให้ระบบหัวใจล้มเหลวฉับพลันถึงขั้นช็อกเสียชีวิตได้และหากโรงเรียนหรือว่าศูนย์เด็กศูนย์ใดพบผู้ป่วยเด็กๆจำนวนมากนะครับควรจะปิดโรงเรียนไม่น้อยกว่า1สัปดาห์แล้วก็จะต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ไปตรวจสอบค่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดเป็นวงกว้างเพราะสถิติเด็กป่วยและติดเชื้อส่วนมากจะเป็นเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียนหรือว่าต่ำกว่า5ขวบก็ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณครูหรือว่าผู้ดูแลศูนย์เล็กทั้งหลายให้เฝ้าระวังเรื่องโรคมือเท้าปากเปื่อยด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้เป็นช่วงที่เชื้อโรคจะเข้าสู่น้องๆได้มากที่สุดนะครับพักจากการดูแลรักษาสุขภาพนะครับผมชวนคุณผู้ชมที่เป็นเพศชายครับมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปร่วมโครงการอุปสมบทหมู่แสนรูปนะครับซึ่งการอุปสมบทหมู่แสนรูปในครั้งนี้บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20มิถุนายนครับสามารถสอบถามแล้วก็สมัครได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการบ้านหนองค่ายตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข0837321701และ0827006422นะครับวันนี้ถึง20มิถุนายนสำหรับโครงการอุปสมบทหมู่แสนรูปครับเรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเหมือนที่บอกคุณผู้ชมไว้ช่วงที่แล้วว่ากลับมาช่วงนี้มีข่าวรับสมัครงานและก็ตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่งจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมแฟนๆรายการบุรีรัมย์ทูเดย์นะครับเริ่มต้นที่บริษัทแรกเลยครับโรงแรมพนมรุ้งปุรีอำเภอนางรองครับรับสมัครเจ้าหน้าที่ไอทีพนักงานต้อนรับพนักงานบุคคลพนักงานบัญชีครับรวมถึงพนักงานห้องอาหารและก็แม่บ้านนะครับผมเพศชายและก็หญิงอายุ20ปีขึ้นไปทุกตำแหน่งต้องมีวุฒิปวส.
นะครับยกเว้นพนักงานห้องอาหารที่รับปปช.และก็แม่บ้านไม่จำกัดวุฒินะครับอัตราค่าจ้างและสวัสดิการตามโครงสร้างของบริษัทครับผมถ้าสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงแรมพนมรุ้งปุรีอำเภอนางรองครับโทรศัพท์หมายเลข044-632-222ครับเราต่อกันที่บริษัทบุรีรัมย์สยามมอเตอร์จำกัดนะครับผมรับสมัครพนักงานขาย2ตำแหน่งเพศชายครับอายุ25ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปวช.ครับผมตำแหน่งที่2ก็คือพนักงานบัญชี1ตำแหน่งเพศหญิงนะครับอายุ25ปีขึ้นไปวุฒิปวช.ขึ้นไปครับแล้วก็ยังรับสมัครพนักงานขับรถ1ตำแหน่งเพศชายครับอายุ25ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไปครับและพนักงานอะไหล่อีก1ตำแหน่งเพศหญิงอายุ25ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไปครับผมทุกตำแหน่งอัตราค่าจ้าง 10,000 บาทขึ้นไปรวมถึงมีประกันสังคมให้ด้วยนะครับถ้าสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทบุรีรัมย์สยามมอเตอร์จำกัดถนนสุนทรเทพตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับ044-611-777ครับอีกหนึ่งบริษัทนะครับผมจากบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดครับกำลังรับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่งเลยครับผมเริ่มต้นที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด5ตำแหน่งเพศชายและก็หญิงนะครับอายุ20ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไปครับอีก1ตำแหน่งก็คือเจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าประจำสาขารับทั้งหมด3ตำแหน่งนะครับเพศหญิงอายุ20ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไปนะครับและอีก1ตำแหน่งก็คือเจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้า1ตำแหน่งเพศหญิงอายุ22ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปริญญาตรีนะครับถ้าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดนะครับโทรศัพท์หมายเลข044-604-125ติดต่อกับคุณพัฒนันกุนันครับผมอีกหนึ่งบริษัทครับที่เอางานมาฝากคุณผู้ชมนะครับก็คือบริษัท AB Motorbike จำกัดครับกำลังรับสมัครพนักงานขาย2ตำแหน่งเพศหญิงอายุ20ปีขึ้นไปวุฒิปวส.ครับพนักงานบัญชี2ตำแหน่งเพศหญิงอายุ20ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปวส.นะครับรวมไปถึงช่างยนต์อีก2ตำแหน่งเพศชายอายุ20ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปวส.เช่นกันนะครับและพนักงานฝ่ายทะเบียนอีก2ตำแหน่งเพศหญิงอายุ20ปีขึ้นไปวุฒิปวส.ครับผมอัตราการจ้างและสวัสดิการตามโครงสร้างของบริษัทนะครับติดต่อได้ที่บริษัท AB Motorbike จำกัดครับถนนจิระอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์หมายเลข044-621-000ครับไปต่อกันที่บริษัทสุดท้ายในช่วงนี้นะครับผมบริษัทโตโยต้าบุรีรัมย์จำกัดครับรับสมัครพนักงานขาย10ตำแหน่งทั้งเพศชายและก็หญิงนะครับอายุ21ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไปนะครับผมและอีก1ตำแหน่งที่บริษัทโตโยต้าบุรีรัมย์กำลังรับสมัครก็คือรปภ.ครับเพศชายอายุ21-35 ปีวุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไปครับอัตราการจ้างและสวัสดิการเป็นไปตามโครงสร้างของบริษัทนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทโตโยต้าบุรีรัมย์ถนนบุรีรัมย์นางรองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับ044-690-1013ติดต่อคุณสายฝนคำเก่งนะครับและนี่คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรวมไปถึงข่าวรับสมัครงานที่เอามาฝากคุณผู้ชมรายการบุรีรัมย์ทูเดย์ในวันนี้ครับผมติดตามเราในเทปต่อไปนะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างและสามารถรับชมรายการบุรีรัมย์ทูเดย์ของเราได้ทางช่องบุรีรัมย์ Channel ทีวีของคนบุรีรัมย์จาน IPM ครับช่อง109และก็สามารถรับชมได้ที่ www.nntv.com วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ